เองไม่ให้รับความรู้สึกการเจ็บปวดทรมานลองถามหมอแผนปัจจุบันเถอะว่าเวลาหมอท่านปวดศีรษะมากๆทำไมท่านไม่รับประทานยาแก้ปวดท่านจะนอนพักแล้วคนที่ทานยาแก้ปวดพลามากๆมากๆตัวจะเหลืองตาจะเหลืองเพราะตับเป็นตัวกรองสารเคมีอันนี้คือเรื่องจริงหลักความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเข้ามาว่าลองถามดูนะคนไปหาหมอบ่อยๆว่าถามว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยไอสารเคมีทั้งหลายแหล่เนี่ยเลี่ยงได้เป็นดีถ้าเราใช้ธรรมชาติเข้ามาแก้เนี่ยมันก็น่าจะดีป้องกันตัวเองก่อนดีกว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมาแล้วค่อยมาแก้ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของเรายังมีความสุขได้สามารถที่จะไปไหนเดินเหินจนนาทีสุดท้ายของชีวิตได้ดีไหมล่ะใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราเองได้ดูแลตัวเราเองแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูได้ต่อไปข้างหน้าเราแก้เราเองได้เราก็แก้คนอื่นได้ศักยภาพการพึ่งพาตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรสิยาไม่ใครไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดไปหรอกเราต้องพึ่งพาตัวเราเองแล้วศักยภาพตรงนี้ถ้าเรารู้จริงไม่ใช่รู้จำอย่างหลวงปู่พุทธอิสระท่านสอนรู้จริงไม่ใช่รู้จำทำได้มีประโยชน์ถ้ารู้ไม่จริงรู้แต่จำทำไม่ได้มีแต่โทษลองผิดลองถูกอยู่ทำไมในเมื่อเราเรียนรู้กับตัวเราเองแล้วรู้จริงได้เนี่ยในร่างกายเรามีกระดูก300ข้อคนอื่นก็มี300ข้อเหมือนกันเป็นกระดูกอ่อน284ข้อกระดูกแข็ง216ข้อถ้าเราสามารถนำพาตรงนี้มาใช้กับตัวเราเองได้เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นี่แหละที่อยากจะแนะนำให้ใครก็คือเป็นที่พึ่งของตัวเองและที่พึ่งของผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าปัจฉิมโอวาทคือวาระสุดท้ายของพระพุทธองค์ท่านบอกว่ายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านสอนมาเราอยู่ในศาสนาจักรนี้แล้วเราก็เอาคำสอนของท่านมาใช้ดูไม่เชื่อท่านแต่ได้ทำดูมันก็เป็นความจริงอย่างที่ท่านสอนไม่ผิดเพี้ยนเลยนี่แหละถึงบอกว่าได้มาทุกวันนี้เนี่ยก็ยังบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยตายยังไม่เสียดายเลยได้กลับมาสู่ตรงนี้จากเมื่อก่อนนี้ไม่มีไม่รู้จักคือคิดแต่เรื่องของตัวเองไม่คิดถึงเรื่องคนอื่นแต่ปัจจุบันนี้จะมองเห็นคนอื่นมากกว่าตัวแต่อย่างน้อยๆต้องให้ความสำคัญกับตัวเราเองก่อนเราจะให้ความรู้ตัวเราเองก่อนได้เมื่อไหร่เราถึงจะให้ความรู้คนอื่นเขาได้เจ็บปวดทรมานขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยต้องหาทางฝึกฝนทุกวันนี้เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถามเด็กๆในที่วัดดูได้เลยพวกนี้จะหาว่าเราบ้าพอเจ็บปวดทรมานขึ้นมาเนี่ยหัวเราะว่าเอาอีกแล้วเขาสอนเราอีกแล้วขอบคุณเขาอยู่ตลอดขอบคุณเขาตลอดนะหลายๆคนพอเป็นขึ้นมาทีก็จะพูดเรื่องเวรกรรมอะไรของฉันนะทำไมไม่เคยทำร้ายอะไรใครเลยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เรามันต้องเป็นวัฏฏะการเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งนั้นแหละพวกนี้มันเป็นวัฏวนอ่ะมันต้องเป็นไปตามคันลองของมันที่จะต้องเป็นแต่ว่าใครจะรู้เท่าทันเท่านั้นเองใครบอกไม่เจ็บไม่มีหรอกสุดท้ายก่อนจะตายนะเจ็บทั้งนั้นแหละแต่ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยหรือเป็นชั่วแล่นเท่านั้นเจ็บแป๊บนึงก็ขาดไปเท่านั้นแหละมันก็ไปเท่านั้นเองถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นว่าทุกคนในเกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดรอบตายมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยตายเล็กตายน้อยแต่เราไม่รู้คณิกะมรณะเนี่ยความตายมันมี3อย่างเนี่ยตายอย่างที่1ก็คือคณิกะมรณะตายแบบเล็กๆน้อยๆผมขนเล็บฟันหนังทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันตายมาตลอดตายอันดับ2ก็คือสมมุติมรณะไอ้แก้วใบนึงก็เป็นแก้วอ่ะเราเรียกว่าแก้วแต่มันผลิตมาจากไหนมันผลิตมาจากทรายพอรวมตัวจากทรายมาเป่าเป็นความร้อนให้เป็นแก้วพอความร้อนนั้นเป็นแก้วขึ้นมาแล้วทำตกแตกก็ไอ้สมมุติตัวแก้วนั้นก็แตกไปแล้วตายไปแล้วกลับมาใช้อีกไม่ได้แล้วอันนั้นสมมุติมรณะคือตายแบบสมมุติที่เราหมายให้เขาชื่อว่าแก้วตายอย่างที่3ก็คือสมุจเฉทมรณะคือตายขาดตายไม่พบกันอีกแล้วพวกเราเนี่ยพอตายคนหนึ่งก็ฝังดินเผาไฟกันไปก็ทีนี้ไม่กลับมาเจอกันแล้วนั่นตายขาดตายศูนย์เนี่ยเขาเรียกสมุจเฉทมรณะนะนี่ก็คือการเรียนรู้กันแหละในการดำเนินชีวิตพวกเราถ้าได้เรียนรู้กันตรงเนี้ยแล้วทำอยู่บ่อยๆ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 
ทฤษฎีแห่งการจำเนี่ยมันคือการทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆทำอยู่เป็นนิดเป็นประจำประจำประจำแล้วเราจะได้ความจำที่ดีนั่นแหละประจำประจำประจำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหลายๆคนจะไม่อย่างนั้นพอทำสักแป๊บมันก็เลิกละทำสักหน่อยก็เลิกละพอเริ่มดีขึ้นก็เลิกละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบอาหารประเภทจานด่วนอ่ะ7มา10ปีมาแก้3วันหายไหมจะถามอย่างนี้ตลอดทำ3วันหายไหมเป็นมาเป็น10ปีมันเป็นประเภทอะไรอ่ะคือพูดง่ายๆว่าคำก็ตาย2คำก็ตายมันว่าเดินเข้าห้างก็ตายออกจากห้างก็เกิดอย่างนั้นน่ะเป็นลักษณะนั้นไปคนเราจะพูดกันอย่างนั้นพฤติกรรมการกระทำของพวกเราเองเนี่ยเป็นเหตุและเป็นผลที่ตามกลับขึ้นมาที่เราต้องมาเรียนรู้กับข้อของกายอยู่ทุกวันก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีความดีกับตัวเราเองอย่างหนึ่งก็คือสิ่งนี้ที่ได้เรียนรู้กันไปก็คือยังความไม่ประมาทไม่ประมาทตนถ้าเราได้เรียนรู้ไปแล้วนำพาไปใช้พอถึงนาทีสุดท้ายเราเท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันชีวิตขึ้นมาเนี่ยอะไรเกิดเราก็ไม่ประมาทไม่กลัวไม่ตกใจเพราะสิ่งที่แนะนำไปเนี่ยมันเป็นข้อของกายานุปัสสนาในหลักของสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นหนทางอันเอกแห่งบุคคลผู้เดียวคือตัวเราเองเป็นคนนำพาไปไม่มีใครสามารถนำพาตัวเราไปได้แล้วหลักพวกนี้เนี่ยก็คือการรู้ตัวอริยบทประภะจากข้อกายานุปัสสนามีทั้ง6ประภะก็คืออานาปานสติลมหายใจอริยบทนั่งยืนเดินนอนสัมปชัญญะการเคลื่อนตัวการรู้ตัวสิ่งที่4ก็คือนวสีก็คือภาพของคนตายเราเห็นจตุธาตุวัฏฐาน4ก็คือธาตุในกายดินน้ำลมไฟในกายเราเองสิ่งสุดท้ายก็คือปฏิกูลสัญญาก็คือของสกปรกในกายเราพิจารณาที่เราแนะนำกันมาตรงนี้คือ3หัวข้อก็คืออริยบทนั่งอริยบทยืนอริยบทนอนเวลาเราทำเราต้องรู้ตัวอันดับ2ก็คือสัมปชัญญะการเคลื่อนตัวเราขยับตัวเรารู้อันดับ3ก็คือลมหายใจเวลาหนีศูนย์แกนกลางกายหายใจออกกลับเข้าสู่แกนกลางกายหายใจเข้าอันนี้คือหลักสติปัฏฐาน4อย่างง่ายๆแต่ทำแบบเบาสบายๆไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องเกรงถ้าเกรงมันไม่เป็นสมาธิไม่เป็นหลักของการปฏิบัติมันเป็นมิจฉาสมาธิไปกดข่มเขาไว้ถ้าทำแบบนี้ทำแบบเบาสบายๆไปเรื่อยๆให้รู้เนื้อตัวขยับนั่งรู้นั่งอย่างนี้ไปแล้วเคลื่อนตัวก็รู้ว่าเคลื่อนไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปผูกติดพอรู้ว่าเคลื่อนก็เคลื่อนก่อนขึ้นไปก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจบสุดท้ายลงเท่านั้นเองนี่แหละสิ่งที่เราให้เรียนรู้แบบง่ายๆแต่พูดง่ายๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ลืมแล้วถ้าเราไม่ทำบ่อยๆนี่คือเรื่องจริงถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะเกิดกับตัวเราเองถ้าเราทำได้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปิติในจิตและสมาธิ